การใช้ AI ในการช่วยวาดรูปนะคะหลายๆคนคงจะรู้จักโปรแกรมที่ชื่อว่า Leonardo นะคะหรือ Midjourney กันนะคะแต่วันนี้ส้มจะมาสอน Leonardo นะเดี๋ยวเราเข้ามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เพื่อนๆไปที่ Lunch App นะคะปึ๊บแล้วก็กดตรงนี้นะคะ Yes I am Wishlist นะคะกดไปเลยแล้วมันก็จะพาเราไปสู่หน้าของแอปนะคะทีนี้ใครที่ยังไม่ได้สมัครเนี่ยเดี๋ยวส้มจะมาสอนอีกทีนึงนะคะเพราะมันก็จะมีขั้นตอนหลายอย่างอยู่เดี๋ยวส้มจะมาอธิบายหน้าตาของตัวแอปเป็นก่อนนะคะตัวแอปเนี่ยก็จะมีอยู่ตรงนี้นะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นหน้าโฮมนะทุกคนแล้วก็จะเป็นหน้าคอมมูนิตี้ฟีดนะคะที่ทุกคนเขาได้สร้างไว้แล้วแล้วก็เพอร์ซันนอลฟีดนะคะนี่คือของส้มยังทำได้เป็นบางอันนะคะต่อไป Training and Dataset นะคะตัวนี้ก็คือยังไม่มีเนาะเพราะส้มยังไม่ได้ทำ Training นะคะแล้วก็ Fine Tune Model นะคะนี่ก็ส้มก็ยังไม่มีนะนี่ก็คือเป็นโมเดลของที่คนอื่นเขาทำไว้เนาะส่วน AI Image Generation ก็คือเนี่ยคือที่เราจะทำกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตั้งค่ากันนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยตรงเนี้ยเราจะได้อยู่ที่ประมาณ150โทเค็นนะคะต่อวันนะถ้าเป็นแบบฟรีหรือถ้าใครอยากจะอัปเกรดเนี่ยเราก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะมันก็จะมีให้เราจ่ายต่อเดือนเท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนนะทุกคนงานแบบง่ายๆกันก่อนนะคะเราจะไม่ลงดีเทลเยอะเนาะก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆไปที่หน้าโฮมนะคะมันก็จะกดหน้านี้ขึ้นมาเนาะเราก็จะมาดูตรงนี้นะคะช่องตรง Search Gallery นะคะทุกคนเราก็จะพิมพ์คำว่าวันนี้เราจะใช้พวก Seamless นะคะ Seamless Pattern แล้วก็กด Search นะคะตัวแอปเนี่ยเขาก็จะทำการค้นหาตัวแพทเทิร์นที่มีอยู่แล้วนะคะที่ได้ครีเอทอยู่แล้วนะอันนี้ก็จะเป็นแพทเทิร์นของคนอื่นนะทุกคนที่เขาอ่ะมีอยู่แล้วนะเราก็เลือกดูว่าเราชอบแบบประมาณไหนนะคะเพราะว่าเราสามารถไปก๊อปปี้พร้อมของเขาได้นะอันนี้ส้มจะเอาลงในขายใน Redbubble นะคะแล้วเลือกมาสักอันนึงเนาะ เยอะมากคือแบบน่ารักไปหมดเลยทุกคนแล้วเลือกไม่ถูกแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวส้มเสาอันนี้นะคะแล้วก็คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะคะปึ๊บมันก็จะขึ้นมานะคะว่าตัวพร้อมดีเทลเขาก็จะขึ้นมาว่าคนก่อนหน้านี้ที่เขาทำเนี่ยเขาใส่ดีเทลอะไรบ้างเขาจะใส่แบบ seamless pattern repeat อะไรเงี้ยค่ะ background อะไรก็ว่าไปเนาะแล้วก็เราสามารถที่จะกด remix หรือ copy พร้อมก็ได้นะคะหรือว่ากด image to นะคะอันนี้เราจะใช้ของตัวนี้แหละเราก็จะใส่ไปนะคะ remix ปึ๊บโอเคมันก็จะขึ้นมาแล้วนะคะทุกคนมันจะก๊อปตัวพร้อมเนี่ยขึ้นมาที่หน้าเพจของเรานะมันก็จะเขียนว่า seamless pattern เนี่ยค่ะ illustration 4K นะคะเสร็จแล้วในการ generate 1ครั้งทุกคนมันจะใช้ตัวเนี้ยทั้งหมด4โทเค็นนะคะมันยอดตรงนี้มันก็จะหายไปเนาะส้มก็จะขอเอาเท่าไหร่ดีเอาสัก4ดีไหมทุกคนเอาสัก4นะคะ4รูปนะ4รูปก็จะใช้ประมาณ8โทเค็นนะคะทุกคนแล้วเราก็เลือกเนี่ยเราสามารถเลือกไซส์ได้นะคะก็เลือกอันนี้ละกันเนาะ768x768นะคะแล้วก็กดตรงนี้ค่ะ Tailing นะคะเพื่อให้มันรีพีทกันนะทุกคนโอเคAdd Negative Prompt ก็คืออันไหนบ้างที่เราไม่เอานะคะถ้าเราคลิกอย่างเงี้ยเราก็จะใส่แบบคือเพราะมันเป็นเวกเตอร์นะทุกคนเราก็ยังไม่ได้ใส่ดีเทลเยอะส้มก็ยังไม่ใส่นะคะกด Generate แล้วนะคะปึ๊บทั้งหมด4รูปก็กำลังมาแล้วนะตื่นเต้นมากว่ามันจะออกมาเป็นยังไงทุกคนคือมันสวยมากเลยอ่ะสวยจริงๆเลยทุกคนดูดิ
เดี๋ยวเราลองเลือกมาสักอันหนึ่งนะคะส้มก็จะทำการเลือกสีนี้นะไปดูกันว้าเลือกไม่ถูกเลยอ่ะเลือกตรงนี้นะคะคลิกมา1ครั้งแล้วเราก็จะทำการดาวน์โหลดนะคะที่ vectorizer.ai นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เปลี่ยนจาก png เนี่ยเป็นเวกเตอร์นะคะแล้วก็ทำการ drag แล้วก็ drop นะคะรูปลงไปเลยนะคะมันก็จะทำการ process รูปเนี่ยให้เป็นไฟล์ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะคะจากที่มันจะเป็นรูป768x768พิกเซลนะคะโอเคทุกคนพอเราได้แล้วเนี่ยมันก็จะไม่ต่างกันมากนะคะตรงนี้ฝั่งขวามือก็จะเป็นเวกเตอร์ขึ้นมาเลยนะคะทีนี้เราก็จะทำการกดดาวน์โหลดข้างบนนะคะทุกคนแล้วเราก็เลือกเป็นไฟล์ EPS นะคะเสร็จแล้วก็กดดาวน์โหลดเลยนะคะจะทำการเปิดขึ้นมาใน Adobe Illustrator นะคะจากนั้นก็จะทำการขยายภาพให้เป็น 3,000x3,000 พิกเซลใน Adobe Illustrator กันนะคะเพื่อนำภาพไปอัพโหลดที่ Redbubble กันนะคะเสร็จแล้วก็กดเซฟได้เลยค่ะที่เราทำการสร้างใน AI นะคะเอามาอัพโหลดลง Redbubble กันนะคะก็ไปที่หน้า Account ของเราเนาะแล้วก็ Add New Work นะคะเราก็ทำการ drag and drop ได้เลยนะปึ๊บต่อไปเราก็จะอัปโหลดขึ้น Redbubble ละเพราะว่าไฟล์มันใหญ่พอดีนะคะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างทุกคนคือมันสวยนะดูอันนี้อ่ะเดี๋ยวส้มจะเนี่ยคือเราสามารถปรับสเกลตรงนี้ได้ใช่ไหมคะด้วยความที่ภาพมันใหญ่อ่ะเราก็สามารถทำเป็นแบบให้มันใหญ่ๆอย่างได้เลยหรือใครจะเลือกเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ก็ได้เนี่ยเราก็ปรับขยายดูนะคะแต่ส่วนมากถ้าเป็นพวกโฟนอะไรเงี้ยเราก็แค่ใช้แบบนี้ไปเลยนะคะแล้วก็ขยับซ้ายขวาแล้วก็กด apply change นะคะหรือจะเป็นหมอนอย่างนี้ก็ได้นะทุกคนดูสิคือไฟล์มันใหญ่แล้วมันก็สวยมากเลยนะดูน่ารักอ่ะทุกคนมันดูสวยมากเลยบางอันนี่คือเราไม่ต้องปรับเลยนะคะส่วนอย่างอันเนี้ย death mat เนี่ยก็คือมันต้องใช้ไฟล์ใหญ่จริงๆใช่ไหมเราก็คือถ้าเราใช้อ่ะเราก็ทำเป็นพวกแบบเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ก็ได้ค่ะให้มันต่อกันแต่ดูแล้วเดี๋ยวเราส้มลองปรับก่อนแต่ดูแล้วเวลาเราปรับอ่ะมันไม่ค่อยสวยเนาะบางอันที่เราคิดว่ามันไม่สวยอ่ะเราก็ไม่ต้องเอาก็ได้ค่ะเราก็กดเป็น enable นะคะเราก็เลื่อนไปว่าเราอยากให้ขึ้นอันไหนบ้างอย่างเงี้ยมันก็สวยค่ะแล้วก็โน้ตบุ๊กก็สวยเหมือนกันนะทุกคนดูสิอันนี้ก็สวยนะเดี๋ยวเรามาปรับกันอาจจะเปลี่ยนเป็นแพทเทิร์นอย่างนี้ก็ได้ค่ะทุกคนมันใช้ได้เลยนะอย่างกระโปรงก็เก๋มากเลยอ่ะกระโปรงสวยนะทุกคนโอเคทุกคนลองเอาไปอัปโหลดดูนะคะอันไหนที่ใช้ได้แล้วก็ใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปนะคะแล้วก็ส่งขายใน Redbubble กันได้เลยค่ะคนนี่คือผลงานที่เราอัปโหลดนะคะที่เราใช้ AI ในการทำนะคะบอกเลยว่าสวยจึ้งมากทุกคนดูดีคือแบบมันสวยจริงๆอ่ะดูหมอนนะคะทุกคนเดี๋ยวส้มจะให้ดูคือแบบดูสิคือมันเนียนมันกริบสวยมากเลยอ่ะอันนี้ก็น่าสนนะคะในการสำหรับคนที่วาดรูปไม่เป็นเนาะแต่ก็อยากจะเรียนรู้ในการทำแบบ passive income นะคะโอเคลองไปทำดูกันนะคะ